2018ครั้งที่5เฟ้นหาสุดยอดนายแบบนางแบบพร้อมผักดันสู่วงการบันเทิงเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดค่ะที่จะให้เยาวชนไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพของตนเองค่ะเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางในวงการบันเทิงสำหรับเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์2018ครั้งที่5ที่จะเฟ้นหานายแบบนางแบบประจำประเทศค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่3ขวบไปจนถึง23ปีบุคลิกภาพดีกล้าแสดงออกนำโดยนายจรุงศักดิ์พุ่มพวงค่ะผู้บริหารโครงการท็อปโมเดลไทยแลนด์และคิสโมเดลไทยแลนด์การันตีว่าเวทีนี้มีความโปร่งใสด้วยระบบคะแนนแบบดิจิตอลเรียลไทม์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวการประกวดยังได้เหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมตัดสินการประกวดค่ะไม่ว่าจะเป็นอุคุริยะซีนาง AF ก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ค่ะโดยรอบตัดสินจะมีขึ้นประมาณในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราให้น้องๆที่ได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าโครงการของเราเป็นปีนี้มันจัดเป็นปีที่5นะครับเราก็เลยเอาน้องที่มีผลงานเด่นๆออกมาแสดงความสามารถพิเศษให้พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ปกครองของรุ่นของปีใหม่ๆได้ชมกันครับครับการตอบรับของท็อปโมเดลไทยแลนด์ก็ก้าวกระโดดขึ้นทุกปีนะครับก็ตอนนี้ทั่วประเทศนะครับคนสมัครมากกว่า800คนนะครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือถ้าน้องที่ได้รางวัลตำแหน่งอันระดับต้นๆนะครับหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่ๆในวงการบันเทิงครับอยู่กันมา5ปีแล้วค่ะแล้วคงจะอยู่กันตลอดไปนะคะ แข็งแรงค่ะปีหน้าพี่อุ๊บย่าง60สำหรับท็อปโมเดล5ปีนะฮะก็ต้องอยู่ต่อไปก็ยังมีแรงนะฮะก็ดูความเหมาะสมนะฮะปีหน้าอาจจะฉลองวัย60ด้วยเนาะบนเวทีเลยค่ะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาร่วมงานนะคะก็รู้สึกว่าดีใจค่ะเหมือนย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองเคยประกวดเนาะว่าเราเจอมีเวทีแบบนี้เรารู้สึกแบบดีใจแทนน้องๆด้วยและเวทีนี้90ปีที่5แล้วเราเชื่อว่าคุณภาพต่างๆหรือความชัดเจนความถูกต้องเนี่ยได้เห็นกันอยู่แล้วก็อยากจะฝากน้องๆหนูๆเนี่ยทั่วประเทศเลยมาลงสมัครแล้วก็มาประกวดการรับรองได้เวทีนี้เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนค่ะครับก็เวทีท็อปโมเดลนะครับเป็นเวทีแห่งโอกาสนะครับเป็นเวทีแห่งความเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนผู้ปกครองนะครับที่อยากที่น้องหรือผู้ปกครองมีฝันนะครับให้เข้ามาก้าวมาสู่วงการเข้าให้ก้าวมาสู่เวทีการประกวดที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดครับขอบคุณครับ